อันยองเซโสวัสดีทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่เกาหลี Everyday และนี่คือเกาหลี4นาทีรายการที่จะพาทุกๆคนมารู้จักกับเรื่องราวต่างๆของประเทศเกาหลีในเวลาเพียง4นาทีครับ เกาหลีสีนาทีใน EP นี้นะครับผมจะขอพาทุกๆคนไปรู้จักครับวัดพุทธเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของเกาหลีนะครับผมที่ต้องบอกว่ามีความสวยงามในด้านของวิวทิวทัศน์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับเนื่องจากวัดแห่งนี้นะครับผมเป็นวัดเพียงไม่กี่แห่งในเกาหลีใต้เท่านั้นนะครับผมที่สามารถมองข้ามไปถึงทะเลญี่ปุ่นหรือทะเลตะวันออกได้นะครับผมวัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดนักซันซานนั่นเองครับผมจะมีความน่าสนใจขนาดไหนไปดูกันครับ โดยนักซานซาเทมเพิลนะครับผมหรือว่าวัดนักซานนะครับผมเป็นวัดในศาสนาพุทธของเกาหลีนะครับที่ตั้งอยู่บนเนินเขาของภูเขานักซานนะครับผมหรืออีกชื่อหนึ่งนะครับผมจะเรียกว่าภูเขาโอวงซานนั่นเองครับโดยอยูก่กลางระหว่างเมืองโซกโซนะครับผมและเขตยางยางนะครับผมจังหวัดคังวอนนั่นเองอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศเกาหลีใต้นะครับ โดยวัดนักซานซาแห่งนี้นะครับผมเป็นหนึ่งในวัดเพียงไม่กี่แห่งของเกาหลีที่สามารถมองเห็นวิวทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นได้นั่นเองครับโดยนักซานซานะครับผมก่อตั้งขึ้นในปีคศ671นะครับผมโดยพระพิสุใหญ่นามชื่อว่าอึซังนะครับผมโดยภาษาเกาหลีเนี่ยเขาจะเรียกว่าอึซังแดซานะครับในรัชสมัยของกษัตริย์มุนมูกษัตริย์ลำดับที่30แห่งอาณาจักรชินลานั่นเองครับ โดยหลังจากที่อุยสังเดซานี้นะครับผมได้เดินทางกลับมาจากการศึกษาในต่างประเทศนะครับผมในสมัยของราชวงศ์ถังของจีนนั่นเองในขณะที่กําลังนั่งสมาธิอยู่ใกล้ถ้ำนะครับผมเชื่อกันว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนนะครับผมได้อาศัยอยู่ที่แห่งนี้นะครับและได้รับคําสั่งจากพระโพธิสัตว์นะครับผมให้ทําการสร้างวัดดังกล่าวขึ้น,นะครับโดยปัจจุบันนี้นะครับผมบริเวณซาราอุยสังแดนะครับผมซึ่งเป็น ศาลาทรงแปดเหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นศาลาที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมทะเลนะครับผมซึ่งเป็นจุดที่อยสังแดซาเนี่ยได้นั่งสมาธิในขณะนั้นนะครับผมซึ่งศาลาอยสังแดนี้นะครับสร้างขึ้นในปีคศ1925ครับโดยจุดเด่นของวัดนักซานซานี้นะครับก็คงหนีไม่พ้นรูปปั้นของเฮซูกัน อึมอิปซังนะครับผมซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตานะครับผมหรือที่รู้จักกันในนามของเจ้าแม่กวนอิมนั่นเองความสูง15เมตรนะครับผมหรือว่า49ฟุตครับสร้างอยู่บนฐานที่มีความสูง9.2ฟุตนะครับผมสร้างจากหินแกนิซีขาวกว่า700ตันนะครับตั้งอยู่บนที่โล่งด้านบนของเนินเขานะครับผมปิดตาทำสมาธิหันหน้าออกไปทางทะเลนะครับผมโดย รูปปั้นแห่งนี้ใช้ระยะเวลาในการสร้างกว่า6เดือนเลยทีเดียวครับโดยวัดนักซานซานี้นะครับผมส่วนใหญ่นี้ถูกทำลายโดยไฟป่าบริเวณโดยรอบนะครับผมเมื่อวันที่5เมษายนคศ2005นะครับเป็นเหตุให้ระคังทองสัมลิ์น,นะครับผมซึ่งเป็นสมบัติของชาติในสมัยศตวรรษที่15นะครับถูกหลอมละลายในเปลวเพลิงครับ ซึ่งต่อมาก็ได้มีการสร้างราคังทองสำนิดจาลองขึ้นมานะครับผมและได้นำไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์จัดแสดงไวโอลินและเชลโลที่อยู่ในบริเวณวัดเช่นเดียวกันครับ โดยก่อนหน้านี้นะครับผมวัดเนี่ยได้ถูกเผาทำลายอยู่หลายต่อหลายครั้งเลยนะครับผมในช่วงของการลุกรานจากชาวมองโกเลียนะครับผมในช่วงศตวรรษที่13สมนะครับสมัยราชวงศ์โชซอนนั่นเองซึ่งวัดนักซันซานี้นะครับผมก็ได้รับการบูรณะต่อเติมหลายต่อหลายครั้งมากนะครับผมจนกลายเป็นวัดนักซานซานในปัจจุบันนั่นเองครับ โดยวัดนักซานซาแห่งนี้นะครับผมได้รับการยอมรับนะครับว่าเป็นหนึ่งใน8พื้นที่ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามในภูมิภาคตะวันออกของเกาหลีอีกด้วยครับและนี่ก็เป็นวัดอีกแห่งหนึ่งนะครับผมที่ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจมากๆนะครับผมเป็นวัดสายพุทธทาศาสนานะครับผมที่มีวิวคิวทั์ที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวตั้งอยู่ริมทะเลนะครับผมจริงๆแล้ววัดที่ตั้งอยู่ริมทะเลในเกาหลีเนี่ยมีหลายวัดมากๆนะครับผม โดยวัดแห่งนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับผมที่ต้องบอกว่าน่าสนใจและก็อยู่ใกล้กรุงโซด้วยนะไม่ไกลมากจนเกินไปนะครับผมสามารถไปเที่ยวกันได้นะครับผมถ้าใครเป็นสายเที่ยววัดเข้าวัดเข้าว่าอยากไปไหว้พระทําบุญนะครับผมก็อยากแนะนําลองไปดูที่วัดนักซานซาแห่งนี้นะครับผมแน่นอนว่าจะต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนครับ และนี้ก็คือทั้งหมดของเกาหลี4นาที EP นี้ครับถ้าหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องราวต่างๆของเกาหลีสามารถติดตามเกาหลี Every Day ได้ทั้งทาง Facebook Fan Page YouTube Channel รวมถึง Podcast อีกหลากหลายช่องทางครับ